สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญในการทำหน้าที่สื่อสาธารณะของไทย PBS ก็คือการติดตามปัญหาต่างๆและเปิดประเด็นให้สังคมได้ตระหนักมากยิ่งขึ้นนะคะและไทย PBS ก็ยังได้ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อและประสานการทำงานของภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะอย่างปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของเด็กเร่ร่อนที่ไทย PBS ได้เปิดประเด็นนี้เพื่อให้สังคมนั้นได้ร่วมกันตระหนักและก็รับรู้มากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะเป็นเพราะดวงตาทั้งสองดวงนั้นไม่ดีไทย PBS จึงได้ร่วมมือกับเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเร่ร่อนและผู้ผลิตอิสระเพื่อผลิตสารคดีทางผ่านของบีระชีวิตไร้รากของเด็กเร่ร่อนหลังจากที่สารคดีทางผ่านของบีระได้ออกอากาศไปแล้วมีเสียงตอบรับจากคุณผู้ชมอย่างดีในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจเช่นความคิดเห็นจากนักศึกษาชาวอาขาคนหนึ่งที่บอกว่ารายการทางผ่านของบีระทำให้ผมมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปหรือจากความคิดเห็นของคุณพานุที่บอกว่าเป็นรายการที่นำเสนอได้อย่างเป็นธรรมชาติและเปิดโอกาสให้น้องๆได้ถ่ายทอดเรื่องราวของตนเองอีกทั้งยังทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความตั้งใจของทีมงานและน้องๆจากบ้านนานาค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่สารคดีทางผ่านของบีระนั้นได้ออกอากาศไปแล้วก็เกิดความตื่นตัวของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆในสังคมที่ได้ร่วมกันทำงานเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังมากขึ้นค่ะอาจจะเป็นเพราะดวงตาทั้งสองดวงเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเร่ร่อนเครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กและไทย PBS จัดเวทีเสวนาทางผ่านของบีระเด็กเร่ร่อนไร้รากกับการพัฒนาเด็กเร่ร่อนโดยในเวทีนี้จัดขึ้นเพื่อนำประเด็นปัญหาต่างๆของเด็กเร่ร่อนเข้ามาร่วมพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อนำเสนอปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเช่นเรื่องการศึกษาในปัจจุบันหลักปฏิบัติด้านการศึกษาของเด็กเร่ร่อนที่ยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่รองรับไว้และเรื่องสวัสดิการและสวัสดิภาพของคนทำงานด้านเด็กที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหน่วยงานต่างๆซึ่งปัญหาที่ได้กล่าวมานี้เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะคุณผู้ชมคะจากที่ส่วนต่างๆได้ร่วมกันพูดคุยในเวทีปัญหาใหญ่อีกปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะก็คือปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่บ้านอุปการะเด็กเร่ร่อนนั้นยังไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอค่ะในช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสุรชัยสุขเขียวอ่อนที่จะมาสะท้อนมุมมองถึงเรื่องของงบประมาณที่เป็นปัญหาในการดูแลเด็กเร่ร่อนค่ะภาคของการอุปการะหรือคนทำงานด้านเกี่ยวกับเด็กด้อยโอกาสเด็กเร่ร่อนเด็กกำพร้าพวกนี้นะฮะโดยเฉพาะกลุ่มบ้านซึ่งผมก็ดูแลอยู่ผมก็ทำงานในภาคของการอุปการะแล้วรู้ว่าเราจะต้องรับผิดชอบชีวิตของเด็กคนคนหนึ่งเนี่ยเยอะนะทั้งชีวิตเขาอยู่กับเราเขาเหมือนกับเป็นลูกของเราและหลายๆหน่วยงานก็ต้องดูแลเด็กเหล่านี้มันก็มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นด้านของอาหารการกินการศึกษามีเยอะครับแต่ว่าเงินทุนตรงนี้มันก็ลำบากเหมือนกันตรงนี้ก็คิดว่าเราคุยกันเราก็สรุปว่าอาจจะภาคของรัฐนะฮะน่าจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือถ้ารัฐบาลได้มีโอกาสช่วยเรานะฮะให้เงินสวัสดิการค่าอาหารเด็กเป็นค่าหัวไปเป็นวันๆไปวันละ50บาท60บาทเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีและอีกอย่างนึงก็คิดว่าในด้านของการให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมนะในการดูแลเขาคุณจะสนับสนุนองค์กรต่างๆและอุดหนุนองค์กรต่างๆในการเลี้ยงดูเด็กเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีด้วยอาจจะเป็นเพราะดวงตาทั้งสองอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะคะก็คือเด็กเร่ร่อนที่ไม่ได้รับสัญชาติทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆจากรัฐบาลได้ค่ะพี่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเด็กที่เร่ร่อนและเข้ามาอยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองท่องเที่ยว 60% เป็นเด็กที่ไม่มีสัญชาติแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าถึงการบริการของรัฐยังไงนะฮะหรือการช่วยเหลือยังไงเด็กพวกนี้ก็ถูกแสวงหาผลประโยชน์ใช่ไหมฮะจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเอาไปค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเอาไปแสวงผลประโยชน์ต่างๆให้ค้ายาบ้าง
ซึ่งมันเป็นปัญหาสำหรับประเทศนะคะอย่างน้อยๆให้เขาไม่ต้องได้เป็นสัญชาติไทยก็ได้นะแค่ให้เด็กกลุ่มนี้เขามีโอกาสแล้วเขาก็จะหยุดการขับเคลื่อนนะคะแถมเรายังสร้างโอกาสสำหรับเด็กที่จะเติบโตขึ้นมาเราโดยที่ไม่ต้องบอกว่าเขาอยู่พรมแดนไหนใช่ไหมคะปัญหาเด็กเร่ร่อนนั้นถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ควรจะขยายให้กับสังคมได้รับรู้นะคะและจะมีประโยชน์อะไรบ้างถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับเด็กเร่ร่อนสามารถสื่อถึงปัญหานี้ได้โดยตรงจากสื่อที่ผลิตเองโดยไม่ต้องรอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวไปติดตามมุมมองเรื่องนี้กับคุณธนรัตน์ธาราพรกันค่ะสนใจนะครับที่สื่อเข้ามาให้เราได้ใช้บริการแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่สามารถผลิตสื่อออกมาเองได้ในส่วนตรงนี้มันไม่มีปรากฏการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นเลยตั้งแต่ทำงานมา15ปี20ปีปรากฏการณ์ตรงนี้ไม่มีเลยครับที่เราคนทำงานของเราเองเนี่ยหยิบผลงานของเรามาขึ้นแล้วเปิดออกทีวีประชาชนพี่น้องได้ดูพอเราทำแล้วเนี่ยเราสึกว่าเออถูกอ่ะมันเป็นงานของเราแล้วเราอยู่กับพื้นที่เราเห็นภาพเด็กต่างๆที่กำลังหิวข้าวอย่างเงี้ยตื่นมาเนี่ยหิวข้าวผอมโทรมหรือว่าตกกำแพงแล้วเป็นแผลเวอะอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยถามว่าเราอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่ามันต้องช่วยกันพาไปหาหมอนะไม่ใช่เขานอนโทรมอยู่อย่างเงี้ยเราก็รู้ว่าเออมันเป็นงานที่แบบเราสามารถทำได้สารคดีเรื่องทางผ่านของบีระนั้นเป็นการตามรอยบีระซึ่งเป็นเด็กเร่ร่อนจากเชียงรายไปจนถึงชายแดนใต้มาเลเซียนะคะและมีกลุ่มของน้องๆที่ต้องการจะสะท้อนปัญหาเด็กเร่ร่อนให้สังคมได้รับรู้ค่ะผลตอบรับจากความตั้งใจของน้องๆที่ต้องการจะสะท้อนปัญหานี้เป็นอย่างไรเราจะไปคุยกับน้องน้ำซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้ร่วมสะท้อนเรื่องราวต่างๆผ่านสารคดีเรื่องนี้ค่ะหลังจากสารคดีออกอะค่ะก็รู้สึกว่าคนดูที่ได้ดูเขาก็กลับมาในเรื่องของการให้ความสำคัญกับครอบครัวตัวเองเนี่ยค่ะก็คือไม่ใช่แค่คนที่ไร้บ้านหรือว่ากำพร้าเท่านั้นที่จะเข้าสู่วงจรได้ร่อนได้แต่ว่าทุกคนนะคะไม่ว่ามีพ่อแม่หรือว่าจะมีฐานะดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็คือถ้าไม่มีเวลาให้กับลูกแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโอกาสที่จะเดินมาเร่ร่อนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนคนทั่วไปเหมือนกันทุกคนมีโอกาสเสียงเท่ากันนะคะหลังจากที่ทางผ่านของวีระได้ออกอากาศแต่ละพื้นที่หรือว่าคนที่ได้รู้จักประเด็นตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็ขยับขยายไปแต่ละพื้นที่ของตัวเองอะค่ะว่ามีการจัดทางวิทยุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของเด็กมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าจะเกิดเวทีอะไรในแต่ละที่อะไรเงี้ยคือได้เกิดการคุยกันกับเยาวชนในพื้นที่ที่เขาเป็นทีมเยาวชนด้วยกันคนที่ทำงานด้านเครือข่ายเองเขาก็รู้สึกว่าเขาจะต้องทำต่อไปอะไรเงี้ยเราได้เดินเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันคือสิ่งที่การเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานตรงนี้อะไรเงี้ยเขาว่ามันคือสิ่งที่เขาต้องทำต่อไปนะนี่คือผลจากการทำอะไรเงี้ยค่ะของคนทำงานด้านนี้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นเหมือนทุกคนได้มีส่วนในการที่จะดูแลสังคมตรงนี้ให้เด็กเพราะว่าเด็กคือผู้ใหญ่ในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจะฝากจากห้างสาวของเราว่ามันคือจะต้องเป็นจากผู้ใหญ่ที่จะให้โอกาสกับเราแล้วก็ได้ทุกคนที่จะมีส่วนในการดูแลตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้สังคมที่จะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นจากเยาวชนตรงนี้ค่ะท่านผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางของสื่อสาธารณะแห่งนี้ได้เช่นเดียวกันศูนย์เพื่อนไทย PBS ทางอีเมล feedback@thaipbs.or.th ทางโทรศัพท์หมายเลข02-790-2222ทางโทรสารหมายเลข02-790-2084หรือส่งจดหมายมาที่ตู้ปน59ปนฟเสนานิคมกรุงเทพ10902ไทย PBS หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าการนำเสนอสารคดีเรื่องทางผ่านของบีระนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการมีพื้นที่สื่อที่สะท้อนปัญหาของสังคมและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ดีใจที่มีการให้ผู้ใหญ่มารับฟังแล้วก็
ชื่อว่าไทยพีบีเอสจะเสนอประเด็นสิ่งที่องค์กรภาคเอกชนได้คุยกันในวันนี้ที่จะเป็นประเด็นในการฉุดกระแสสังคมให้หันมามองเราด้วยแล้วก็จะมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสังคมแต่ผมก็อยากจะให้ข้อมูลเหล่านี้ที่จะกระจายไปถึงคนในสังคมที่เขาจะรับรู้และเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมร่วมกับเรา